่บอกครับจากชายคนนี้เดินได้ถอยเป็นครับได้หมดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีเตะขวา2แข้งก็ยังติดบังครับแหมวันนี้อภิเดชดูฮะโอ้โหมีหมัดตัดลำตัวด้วยครับเดินต่อครับกระโดดเข่ารอ2จังครับแม่แล้วมีจังหวะพลาดนิดนึงค่อยๆขยับไปมีกระโดดเตะ2ชั้นด้วยครับทางด้านอภิเดชครับเตะล่างครับย้ำไป2แข้งสับศอกขึ้นมาแล้วก็ยัดเข่าครับอภิเดชจักชัยไม่สนล็อกแล้วพยายามที่จะเสียบเข่าครับดูครับยังจับไม่ถนัดนักแม่เสียหลักนิดนึงแล้วเจอเตะเติมขึ้นไปทันทีครับช่วงปลายยกครับเตะซ้ายได้2แข้งครับเกี่ยวแล้วก็คืนด้วยแข้งขวาครับโอ้แต่จังหวะสุดท้ายครับแม่ก็เอาคืนได้ทันทีครับถีบไปก่อนครับทางด้านจักชัยเดินเข้าไปครับเตะซ้ายหลุดครับอภิเดชดึงได้สวยแล้วเคาะจะนี่จังหวะมันติดปันขัดไปนิดนึงครับเอาครับวงในเอาครับรวบมาตีวงในตีอีกทีครับจักชัยวันนี้ยิ่งชกดูเหมือนว่ายิ่งมั่นใจเลยครับอภิเดชก็ตั้งรับมากไปก็ไม่ดีนะครับแหมต้องมีจังหวะเปิดเกมบ้างครับพยายามต่อยหมัดโดนแข้งขวาของจักชัยอีกแล้วครับโอ้หมดยกนี้เชื่อว่าทีมงานต้องทำการบ้านกันข้อใหญ่เลยครับเจอหมัดครับหมดยกก่อนครับหลังทางมาแล้วแกพึ่งต่อยครับยกสุดท้ายครับนี่ครับลูกคนเป็นจักรชัยสจอนเล็กเมืองนนท์นะครับที่เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับเอกฉันทั้ง3เสียงครับ49 47 2เสียงแล้วก็มี49 48 1เสียงครับนี่ครับโฉมหน้าของผู้ชนะในคู่แรกของเราครับจักรชัยสจอนเล็กเมืองนนท์ครับเชื่อเหลือเกินว่าทั้งนั้นเพชรภูขาวก็จะใจเย็นไม่ได้แล้วครับจะเดินบ้างหรือเปล่าครับแผนจะปรับไปจากเดิมขนาดไหนครับแต่ไปติดทรงถอยนี่ไม่ดีครับเอาครับต่อยหมัดขวาแล้วก็แทงซ้ายก็ทำได้ดีครับพยายามต่อยหมัดแล้วสับล่างครับเกี่ยวแล้วโต้ครับแข้งขวาซ้ายอีกทีครับเอาแล้วครับได้มาอีกหนึ่งแข้งครับแต่ว่าต้องต่อเนื่องต้องต่อเนื่องครับซ้ายสาดไปขวาขึ้นมาสองเลยครับลักษณะการล็อกการจับวงในนี่ซ้ายครับขวาอีกทีครับโอ้โหนี่ครับโยต้าปล่อยหมัด1 2แล้วยังไงครับโอ้เจ้าตัวไปตั้งรับเยอะเกินไปหรือเปล่าครับโยนาต้าครับยังไม่ต้องรีบมองครับแข้งขวาขวาคืนครับอ้าวครับพยายามถีบทำอะไรจังหวะเอาหมัดของเพชรบัวขาวแม่ยังไม่โดนครับเจอหมัดของโยนาต้าบ้างเหมือนกันครับเพชรบัวขาวก็ถือว่าทำได้นะครับดูจากตรงนี้เนี่ยโอ้โหดีนะต้ารับเยอะนี่ไม่ดีนะครับดูฮะโอ้โหเดินเตะเป็นชุดเลยครับทางด้านเพชรบัวขาวครับพยายามจะดูฮะไม่แลกไม่บวกครับไม่ปะทะครับโอ้โหสองแข้งติดๆครับมองแบบไหนครับเตะขวาเตะขวาอีกทีครับอ้าวครับทำได้ดีครับแข้งขวาขึ้นไปเหมือนกันครับดีนะต้าครับต่างฝ่ายต่างผายมือครับเก็บอาการแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับจบเรียบร้อยครับบลูคอร์เนอร์ผู้ชนะเป็นนักชกมุมน้ำเงินครับดีโนต้ามาร็อกยิมครับไปซ้ายครับสตาร์บอยขวามาเกี่ยวแล้วก็โอ้โหนี่ครับพยายามที่จะบวกมาเสือกสวนคืนไปเลยครับปะแข้งขวาติดบังของสตาร์บอยครับอาซับขาโอ้โหดูฮะสังเกตว่าขาของสตาร์บอยครับขาซ้ายนี่โดนทีไรก็สะดุ้งทุกทีนะครับชนต่อครับตามสไตล์ตามสไตล์ครับต่อยหมัดเจอแข้งของอนัทเจอเข่าดักครับโอ้โหกระทุ้งแหลมๆเลยครับเข่ายัดไส้แล้วก็ไล่แขนผักออกครับตีไปครับตอนนี้เป็นเกมวงในครับคนละทีเสียบมาเสียบคืนครับเอาสิครับตีมาตีคืนนี่ฮะคว้าคอแล้วเสียบเข่าครับอนัทรวบเอวครับวงในนี่ดูเหมือนว่าตอนนี้นี่เห็นชัดว่าสตาร์บอยนี่แข็งแรงกว่าครับต้องเล่นมุมนอกแล้วครับเอาแล้วครับเตะขาครับแล้วรวบเอวครับไม่ให้ตีฮะอนัทใช้แผนนี้ครับรวบแบบนี้นี่ก็ตีไม่ได้ครับกรรมการแยกสตาร์บอยอนัทรวบเจอปิดเหลี่ยมแล้วตีซ้ายครับอนัทตั้งกำแพงตั้งแล้วเจอตีอีกทีหนึ่งตีแผลแตกครับไม่รู้ว่าใครแตกครับที่แน่ๆโดนอีกแล้วครับอนัทเสียบครับสตาร์บอยดันมาแล้วยัดไปก่อนครับตั้งกำแพงไว้ก่อนครับเจอตียัดหลังไปเลยครับนั่นขวาไปก่อนครับสตาร์บอยต่อยหมัดครับไม่โดนขวาอีกที
ตอนนี้นี่เดินไปด้วยความมั่นใจเลยครับธนัชตาบอยครับหมัดมีทั้งหมัดมีทั้งเข่าตีอีกทีครับเด้งตีตีซ้ายครับเอาครับยัดคืนมาไอ้ตัดล่างไม่ล้มครับยังไงดีครับซ้ายครับโดนอีกทีนึงอันนั้นรวบมาพยายามรัดเอวลงล่างครับสตาร์บอยไม่สนครับใกล้เข้าสู่นับถอยหลังแล้วครับตอนนี้ครับยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายครับนี่ครับน่าชื่นชมครับรุ่นพี่รุ่นน้องครับให้แสดงความเคารพกันครับทั้งคู่ครับ The winners Red Corner Star อ้าวก็เป็นธนสตาร์บอยครับเพชรเกียรติเพชรครับชนะไปได้ทั้ง3เสียงครับชาติพยัคฆ์ไม่ถอยครับทีมงานบอกเดินลุยไปเลยครับต่อยให้ถูกใจแฟนมวยครับกระชากมาเสียบครับพรเสน่ห์เสียบมาพรเสน่ห์เสียบไปโอ้โหเข่าชนเข่าแล้วครับสงครามเข่าครับยกนี้ดูว่าตะลองกำลังแขนครับแขนใครจะแกร่งกว่าแข็งกว่าไม่ว่าใครจะแพ้ชนะเดือดทุกไฟครับเสียบมาพยายามจะปัดแหมปัดไม่ได้ครับเจอเข่าของพรเสน่ห์ครับพักออกดีกว่าเสียบคืนพรเสน่ห์เสียบมาชาติพยัคฆ์เสียบไปพรเสน่ห์ยัดเข่าครับโอ้โหมามาเอาสิครับมาสิครับดันมาตั้งไว้แล้วก็แทงก่อนครับตีมาตีคืนแข้งขวาขวามาครับพรเสน่ห์ครับนี่คือแต่เป็นลูกที่ชาติพยัคฆ์เข้าถนัดเลยนะครับจังหวะดักต่อยแล้วก็มีเหลี่ยมช่วยครับมาพรเสน่ห์ลุยแรงครับเน้นวงในเหมือนเดิมครับตามสไตล์ของตัวเองแข้งขวาจังหวะนี้เกี่ยวแล้วเสียบเข่าไม่ชัดเท่าไหร่ครับนาทีไปทีนึงแข้งขวามาวงในลุยต่อครับพักออกไกลหมัดครับยัดเข่ามาไว้ก่อนแล้วหมัดซ้ายครับของชาติพยัคฆ์พยายามเข้าไปขึ้นคองเต้งตีซ้ายครับยัดเชือกยังไงครับเกี่ยวล่างเตะขวาแหมมันโดนต้นขาครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเหลี่ยมสุดท้ายครับจะหักเขาแต่ตัวเองลงอยู่ล่างครับเอาแล้วครับโอ้โหดูครับสถานการณ์พลิกไปพลิกมาครับไม่เข้าแล้วครับเวลาก็หมดพอดีครับบลูคอร์นาร์โอ้เป็นนักชกมุมน้ำเงินครับที่ชนะคะแนนไปครับพรเสน่ห์สองภูมิพัฒน์ครับชนะไป2ต่อ1เสียงครับคะแนนที่ออกมานะครับ48 49 2เสียงครับแล้วก็49 48 1เสียงครับนี่ครับนี่เรียกว่าเป็นมวยที่เขาในแข็งแรงเลยครับเอาครับรวบมาตีในครับล็อกคอกันครับยังไม่ตีกันครับล็อกคอกันอยู่ครับอ้าวครับตีซ้ายครับไม่ตัดชัยไม่ครับอยากดูครับเชื่อว่าแฟนมวยทางบ้านอยากดูครับอ้าวครับมีหมัดครับทางด้านเพชรแสนชัยครับชื่อดีทั้งคู่ครับยกเมืองไทยกับเพชรแสนชัยครับซ้ายทีขวาทีเอาลื่นครับแม่ยกเมืองไทยครับเกี่ยวแล้วก็ต่อยหมัดครับขึ้นไปซ้ายครับเพชรแสนชัยเกี่ยวได้แล้วคืนด้วยหมัด 1-2 โดนอีกทีครับคือมั่นใจทั้งคู่ไหว้ทีหนึ่งครับยกแสนชัยครับเจ้ายกเมืองไทยครับโอ้โหไหว้สวยจริงครับทั้งเรดคอร์นาร์เพชรแสนชัยเพชรแสนชัยโรงเรียนครับชนะไปทั้ง3เสียงครับคะแนนที่ออกมาก็มี50 47 2เสียงดูก่อนแต่ยืนห่างกันแบบนี้จะเตะกันยังไงเนี่ยเตะมาติดบังครับประสบการณ์ยังน้อยครับแต่ดูครับดูที่หัวใจครับมันพัฒนากันได้ครับ
เอาเลยครับขอให้มีคนเจ็บก่อนครับโอ้โหก่อนครับเอาครับเตะมาเตะขึ้นต่อยซ้ายหลุดไปครับหลุดอีกแล้วครับเจอหมัดครับเจอแข้งซ้ายครับคือเดินเข้าไปไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องห่วงครับเตะหนักนะครับพอแสนชัยฝั่งของทหารเอกครับแต่ว่าพอเดินขาโดนขาทีไรก็มีสะดุ้งทุกทีครับอาการมวยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับใจยังสู้ครับเจอหมัดเตะอีกทีนึงครับโอ้โหเตะทีไรก็มีเอียงตลอดครับโดนหมัดครับตีตั้งแผงไว้ก่อนครับตีซ้ายครับสับศอกเอาสิครับรวบมาตีอีกที